สวัสดีค่ะเพื่อนๆเลี้ยงแมลงกันต่อในตัวนี้แชร์แนวทางให้กับเพื่อนๆที่หาแผงไข่ไม่ได้หรือแผงไข่มีจำกัดนะคะแล้วก็อยากจะเลี้ยงจิ้งหรีดนะมันจะเลี้ยงได้ไหมอะฮะคำตอบคือเลี้ยงได้นะเพื่อนเลี้ยงได้แต่ปริมาณจำนวนตัวที่เราปล่อยในบ่อเนี่ยค่ะควรจะได้ขนาดที่พอเหมาะกับพื้นที่อยู่นะอย่าไปใส่แน่นเกินถ้ามีที่อยู่เนี่ยเขากินอาหารเราไปหมดแล้วเนี่ยเขาจะไปกัดกันตอนที่เขาเข้ากักจะติดปีกนะฮะซึ่งสร้างความเสียหายนะกินไปเยอะละแทนที่จะจับขายได้ตังค์ไม่ค่ะเขากัดกันเองแล้วก็นอนตายเต็มพื้นบ่อแบบนี้ไม่ควรที่จะทำแบบนั้นนะเสี่ยงขาดทุนเลี้ยงให้พอเหมาะเลี้ยงให้พอดีทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันค่ะนะอาหารก็กินให้สมดุลถ้าเลี้ยงแน่นๆกินอาหารเยอะๆเสร็จแล้วไปตายเยอะๆเพื่อนนึกออกใช่ไหมภาวะขาดทุนมาแน่นอนค่ะฉะนั้นเลี้ยงให้พอดีกับพื้นที่ที่เรามีแผงไข่มีจำนวนจำกัดเลี้ยงได้ก็ใส่จำนวนตัวให้พอดีให้เขาอยู่อาศัยได้แล้วเขาก็จะกินอาหารตามปริมาณของเขานะใส่น้อยตัวน้อยเขาก็กินอาหารน้อยใส่เยอะก็ต้องกินอาหารเยอะแต่ถ้าใส่เกินปริมาณพอดีปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นแล้วจะมีการตายระหว่างทางนะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งต้นทุนสูญเสียทั้งโอกาสในการขายในการสร้างรายได้นะคะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเราที่กำลังขาดแคลนในเรื่องของแผงไข่นะซึ่งตัวนิดเองก็ประสบปัญหานี้อยู่ค่ะแผงไข่ขาดตลาดแล้วก็แผงที่เรามีอยู่ชำรุดนะใช้ไม่ได้ก็ต้องคัดทิ้งเราก็เลยใส่เท่านี้ไปก่อนค่อยๆหามาเติมเรื่อยๆแต่ถามว่าถ้าไม่เติมได้ไหมได้นะเนื่องจากปริมาณตัวบ่อเนี่ยนิสัยบางนะเพื่อเป็นการป้องกันหากว่าหาแผงไข่ไม่ได้ส่วนการเลี้ยงดูก็ปกติค่ะการเลี้ยงจิ้งหรีดง่ายสำหรับวันนี้นะแต่ว่าเพื่อนใหม่อาจจะงงๆให้เราศึกษาไปด้วยทดลองไปด้วยแล้วเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะหากมีคำถามหรืออยากปรึกษาในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดก็ตามช่องทางที่ทิ้งไว้ให้นะคะเพจเป็นพวกแฟนเพจนนิดคนเลี้ยงแมงเบอร์โทรเป็น ID ไลน์ได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ